โอ้ยแบดเอ็นไม่ได้พี่โอ้หรือว่าบางทีผมเป็นคนซาดิสกระทำฉันทีกระทำฉันทีสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดู Little Hope ความหวังเล็กๆความหวังน้อยนิดเหมือนอย่างเคยนะครับผมไม่ใช่สายเกมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่นเองนะครับผมเป็นการพูดถึงและรีวิว Little Hope เส้นเรื่องของเอกเอชอาร์เคอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมว่าผมเนี่ยติดตามช่องเอกเอชอาร์เคอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยมีคลิปพูดถึง The Last of Us 2นะครับผม Last of Us เนี่ยผมได้เล่นหมายถึงภาคแรกนะหน้าตอนที่รีวิวนะครับแต่ภาค2ณตอนที่รีวิวนะครับผมไม่ได้เล่นแล้วก็ผมรีวิวเนื้อเรื่องและบอกทุกคนไปว่ารีวิวเนื้อเรื่อง The Last of Us 2เส้นเรื่อง HRK เพราะฉะนั้นผมเห็นนะครับมีหลายคนที่ให้คำติชมนะครับผมทั้งดีและไม่ดีคนที่ดีก็อาจสนุก enjoy นะครับขอบคุณมากนะครับผมส่วนคนที่มีคำติชมในมุมที่ว่าควรจะไปเล่นเองหรืออะไรก็ตามเนี่ยน้อมรับนะครับน้อมรับคำติชมต่างๆนะครับผมการรีวิวของผมในรูปแบบนี้มันอาจจะดูใหม่อาจจะดูแปลกสำหรับทุกๆคนหน่อยเพราะว่าเป็นการรีวิวเกมแต่เป็นการรีวิวที่พูดถึงเนื้อเรื่องของเกมและเส้นเรื่องของใครของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพูดแค่ส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องที่เป็นเส้นเรื่องครั้งนี้ก็คือเป็นเส้นเรื่องของเอก HRK นะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงในมุมนี้เท่านั้นนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยผมได้ไปไล่ดูตัวต้องพูดว่าภาคแรกไหมพูดว่าเนื้อเรื่องแรกก็ได้เพราะว่าจากข้อมูลที่ผมได้รับรู้มานะครับผมก็คือLittle Hope เนี่ยจะเหมือนอยู่ในจักรวาล Dark Picture Anthology นะครับผมก็คือมีภาคแรกก่อนหน้านี้คือ Man of Medan ตอนที่ผมดู Little Hope นะครับผมยังไม่ได้ดู Man of Medan Man of Medan เนี่ยผมดูหลังจากที่ดู Little Hope เพราะฉะนั้นณขณะที่ถ่ายเนี่ยผมยังดู Man of Medan ไม่จบผมจะพูดแต่ส่วนของ Little Hope แล้วกันผมจะบอกว่า Little Hope เนี่ยครับคล้ายๆหนังก่อนหน้านี้แบบว่าเหมือนพวกหนังอินเตอร์แอคทีฟที่เราต้องเลือกช้อยส์ที่เราดูไปเรื่อยๆมันเหมือนหนังมากกว่าเกมอีกนะไอ้ Little Hope เนี่ยแล้วก่อนหน้านี้ที่หนอนหนังเคยรีวิวภาพยนตร์ที่เป็นอินเตอร์แอคทีฟก็น่าจะเป็น Black Mirrorใช่ไหมครับเป็นแบล็กมิลเลอร์นะตอนนั้นแบล็กมิลเลอร์เนี่ยมันก็จะมีคำวิพากษ์วิจารณ์จากหนอนหนังไปในมุมหนึ่งคือมันเป็นอินเตอร์แอคทีฟก็จริงแต่ส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าน่าจะหลากหลายกว่านี้หมายความว่าเส้นเรื่องที่ไปอย่างสมมติของแบล็กมิลเลอร์นะมันจะมีเส้นเรื่องที่เขาเหมือนจะกำหนดไว้แล้วการเลือกซ้ายขวาหรือเลือกช้อยส์เนี่ยบางครั้งมันเป็นแค่การไม่เหมือนกันอยู่แค่ช่วงนึงเท่านั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็เข้าเส้นเรื่องเดียวกันของ Black Mirror เนี่ยมันจะเหมือนเป็นเส้นเรื่องหลักๆที่เขามีอยู่แล้วมีช้อยให้คุณแตกแค่เป็นระยะเท่านั้นผมเลยมีความรู้สึกนะตอนนั้นว่ามันยังไม่ใช่อินเตอร์แอคทีฟในแบบที่สุดทางขนาดนั้นและที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าในส่วนของ Little Hope ครั้งนี้เนี่ยสุดทางจริงๆต้องบอกว่าผมได้ดูทั้ง2ต้องพูดว่า2เวอร์ชั่นของเอกเอชอาร์เคมาแล้วคือเวอร์ชั่นที่ตัวพี่เอกเล่นคนเดียวนะครับกับเวอร์ชั่นที่เป็น Movie Night Mode นะครับที่เล่นกับเพื่อนๆนะครับแบ่งผู้เล่นตามตัวละครไปเลยอันนั้นก็คือเป็นวิธีการที่ไอ้เหี้ยเข้าท่ามากทั้ง2เวอร์ชั่นเนี่ยมีส่วนแตกต่างของเรื่องเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะผมกำลังจะพูดว่าผมไปหาจุดจบในแบบที่ Bad End สุดทางมาด้วยนะครับคือไปไล่ดูผมจำไม่ได้แล้วว่าไล่ดูของใครบ้างนะครับผมแต่ผมไล่ดูด้วยความที่ผมมีความรู้สึกว่าอินเตอร์แอคทีฟไงแล้วในส่วนของเกมเนี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็น 3D เพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสในการทำตอนจบหรือทำเส้นเรื่องไว้หลากหลายมากกว่าแบ็กมิลเลอร์นะครับผมถ้าเปรียบเทียบกับตัวภาพยนตร์นะเพราะว่าตอนภาพยนตร์แบ็กมิลเลอร์นั่นน่ะมันเป็นคนแสดงถูกไหมครับพอมันเป็นคนแสดงปั๊บโอกาสในการทำอินเตอร์แอคทีฟแบบให้จบหลากหลายแบบหรือทำให้มันแบบโอ้โหแม่งละเอียดเป็นอินเตอร์แอคทีฟที่ละเอียดนั่นน่ะมันคงสู้เกมไม่ได้เพราะว่าณตอนนั้นมันเป็นภาพยนตร์เพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องข้อจำกัดหลายอย่างคิวนักแสดงเรื่องนู่นนี่นั่นบัดเจ็ตต่างๆของภาพยนตร์กับเกมมันก็จะไม่เท่ากันนะครับผมแต่พอเป็นเกม
ปั๊บเนี่ยมันเป็น 3D เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเขียนซีนคือการทำเกมแบบเนี้ยมันก็จะคล้ายๆการทำภาพยนตร์อยู่หนึ่งอย่างก็คือมันมีสตอรี่บอร์ดมันต้องเขียนสตอรี่บอร์ดขึ้นมาและปกติพอเขียนสตอรี่บอร์ดเสร็จปั๊บพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับทำเป็นช็อตลิสต์คือลิสต์ว่าจะถ่ายอะไรนะครับลิสต์ว่าจะถ่ายอะไรก่อนหลังเรียงลำดับตามคิวนักแสดงหรือตามช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็นนะครับไม่ได้ถ่ายตามเรื่องนะครับผมภาพยนตร์ปกติเขาไม่ได้หมายความว่าหนังดำเนิน1 2 3 4จะถ่าย1 2 3 4ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเขาก็ถ่ายตามความสะดวกตามคิวที่เขาลิสต์ไว้อันนั้นคือส่วนภาพยนตร์แต่ของ 3D ที่ผมบอกว่าเหมือนกันก็คือมันก็จะมีการทำสตอรี่บอร์ดขึ้นมาแต่พอเป็นสตอรี่บอร์ดเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็เอาสตอรี่บอร์ดไปทำเป็นซีนเพื่อจะเอามาตัดหรือลำดับให้ทุกคนได้เล่นกันมันจะมีวิธีการที่ผมว่าใกล้กันมากที่สุดนะครับในเกม Little Hope กับภาพยนตร์ที่เป็นอินเตอร์แอคทีฟนะครับมันใกล้กันมากและผมจะพูดก่อนหนึ่งอย่างเลยนะว่าเนื้อเรื่องของ Little Hope ผมชอบมากกว่าตอน Black Mirror เยอะมากนะครับผมสาเหตุที่ผมเปรียบเทียบกับแบ็กมิลเลอร์ไม่เปรียบเทียบกับแมนอเมดแดนเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับณขณะที่ผมถ่ายรีวิวอยู่เนี้ยผมยังดูแมนอเมดแดนไม่จบเพราะฉะนั้นผมยังเปรียบเทียบไม่ได้แต่อย่างน้อยผมพอจะพูดพูดงี้ก็ได้ผมพอจะเห็นสเกลผมดูแมนอเมดแดนไปได้นิดเดียวเองแต่ว่าพอจะเห็นสเกลของเหตุการณ์ผมถูกจริตต้องพูดว่าถูกจริตหรือชอบสเกลในแบบของ Little Hope มากกว่าเพราะผมรู้สึกว่ามันสโคปอยู่ในจุดที่มันไม่ตะเลิดไปไกลตัวนะครับผมมันเป็นสถานการณ์ของกลุ่มคนกลุ่มนึงที่เข้าไปเผชิญชะตากรรมนะครับจับพลัดจับผูบังเอิญเข้าไปติดอยู่ในสถานการณ์ที่โคตรจะหลอนหมู่บ้านอาถรรพ์นู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็ดำเนินไปและตัวเกม Little Hope นะครับมีลูกล่อลูกชนที่ได้ผลอย่างสูงหนึ่งอย่างที่ต้องขอชมตัว Little Hope คือณขณะนี้นะครับตัวเกม Little Hope เนี่ยเขากำลังเล่นกับคอนฟลิกต์เล่นกับการบิ้วอัพอารมณ์ในแบบที่ใกล้เคียงภาพยนตร์ที่สุดคุณลองนึกภาพว่าภาพยนตร์สักเรื่องเนี่ยจะเล่าหนัง Horror Thriller ในแบบ Little Hope เนี่ยให้สนุกมันก็ไม่ใช่ว่าหนังทุกเรื่องจะทำได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความยากของมันอยู่แต่ Little Hopeไปไกลกว่านั้น Little Hope ไปไกลในจุดที่ว่าจบ Bad End กับจบแบบ Happy Ending พูดว่า Happy Ending ไม่ได้ต้องพูดว่าจบแบบสวยงามพูดงี้แล้วกันนะครับจบแบบ Bad End กับจบแบบสวยงามเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงผมพูดไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมส่วนตัวผมนะถ้าเอาแค่ตอนจบนะผมชอบตอนจบ Bad End โคตรๆเลย ผมไม่ชอบ Bad End ว่ะตอนแรกอะผมดูเส้นเรื่องของพี่เอกนาเคไปแล้วนะแล้วก็ดูเส้นเรื่องที่เป็นMovie Night Mode ที่เล่นกับเพื่อนๆนะครับก็เฮ้ยแม่งเริ่มเข้มข้นขึ้นว่ะเริ่มมีการสูญเสียเริ่มมีการต้องแลกเริ่มมีการถกเถียงกันระหว่างผู้เล่นเหมือนที่ในเกมมันมีการถกเถียงกันเริ่มสนุกขึ้นแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหี้ยตอนดูพี่เอกเส้นเรื่องคนเดียวเนี่ยเราก็ได้เห็นเส้นเรื่องติดตามไปอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับผมแล้วก็สไตล์ของพี่เอกก็จะเล่นแบบเขาเรียกมีความสงสารตัวละครนะครับผมก็จะแบบพยายามเซฟทุกอย่างให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสไตล์ของเขาอยู่แล้วพอมาเล่นหลายคนปั๊บมันมีข้อโต้แย้งที่เกิดภายในเรื่องมากขึ้นมันมีการสูญเสียมันมีการต้องแลกนู่นนี่นั่นมากขึ้นมันก็ดูเข้มข้นมากขึ้นอย่างที่ผมบอกครับว่าหนังที่ทำให้ผมสนุกได้เนี่ยมันจะเป็นหนังที่คอนฟลิกต์แข็งแรงนั่นหมายถึงมันจะต้องทำให้ตัวละครต้องแลกอะไรบางอย่างเพื่ออะไรบางอย่างแต่ว่าไม่ใช่ว่าเส้นเรื่องของพี่เอกไม่สนุกนะแต่มันก็เป็นเส้นเรื่องในแบบที่บันเทิงอะเอางี้แล้วกันมันบันเทิงอะอย่างเงี้ยคุณลองไปดูเองแล้วกันนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ดูนะลองไปดูเองเหมือนดูหนังเลยนะเหมือนดูซีรีส์ยาวๆไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับสนุกดีผมมีความรู้สึกว่าไอ้ตอนจบ Bad End สำหรับผมอะคือตอนจบที่เพอร์เฟคที่สุดสำหรับ Little Hope นะคุณไปดูเอาเองแล้วกันนะครับว่าทำไมผมถึงชอบจบแบบ Bad End ผมมีทัศนคติอยู่หนึ่งอย่างครับคือหนังทุกเรื่องอะสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำคืออย่าเกรงใจคนดูเราต้องไม่เกรงใจคนดูนี่ในมุมมองหนอนหนังนะที่สมมติแบบถ้าผมต้องทำหนังสักเรื่องอะ mindset ผมจะเป็นแบบนี้คือเราต้องอยากเกรงใจคนดูอะไรที่สามารถสร้างบาดแผลได้ยิ่งลึกยิ่งแรงยิ่งดีเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเลยรู้สึกว่าการจบแบบ Bad End ของ Little Hope นั่นคือจบที่ perfect ที่สุดสำหรับ Little Hope นะครับผมแต่ผมก็ไม่การันตีเหมือนกันว่าจบ Bad End ของทุกเรื่องใน Dark Picture Anthology เนี่ย
จะเพอร์เฟกต์ที่สุดสำหรับทุกเรื่องไหมอันนี้ผมก็ไม่การันตีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะมีวิธีการและน้ำหนักและสไตล์ที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเอาแค่ Little Hope นะครับผมในส่วนของตัวเกม Little Hope เนี่ยผมมองว่าจบ Bad End คือที่สุดกลับเข้าเรื่องนะครับกลับเข้าเรื่องเส้นเรื่องของพี่เอกนาเคไอ้เกม Little Hope เนี่ยมีการสร้างคอนฟลิกต์ที่ค่อนข้างดีและหนึ่งอย่างที่ Little Hope ทำและไม่ใช่ว่าภาพยนตร์ทุกเรื่องจะทำได้คือการเขียนเรื่องหลายเรื่องแล้วผูกเรื่องเข้าด้วยกันคุณลองนึกภาพว่า Little Hope ถ้าเปลี่ยนเป็นภาพยนตร์นะมันจะเป็นภาพยนตร์ที่มีเส้นเรื่องอยู่ประมาณสัก3เส้นภายในเส้นเรื่องหลักๆ3เส้นเนี่ยคอนฟลิกต์เยอะมากนะครับผมมันจะมีคอนฟลิกต์ในแต่ละเส้นของตัวเองเส้นแรกก็จะเป็นคอนฟลิกต์ในแบบที่ตัวเองได้ทำอะไรผิดพลาดลงไปตัวละครแบกความผิดหวังความเจ็บช้ำตรงนี้หนักมากและตัวละครต้องเผชิญกับคอนฟลิกต์ที่ใหญ่โตมากๆในเส้นเรื่องที่2ก็จะมีการผูกนะครับมีการผูกและมีการสร้างความขัดแย้งภายในกลุ่มนะครับเพราะว่าเส้นเรื่องที่2เนี่ยจะพูดถึงแบบคล้ายๆกับกลุ่มและนะครับผมเป็นกลุ่มตัวละครที่ต้องเผชิญกับนู่นนี่นั่นสถานการณ์นู่นนี่นั่นและเส้นเรื่องที่2กับเส้นเรื่องที่3ก็จะพัวพันกันเพราะว่ามันเหมือนเป็นเส้นเรื่องที่เขาเล่นกับเรื่องมิติที่มันเชื่อมโยงกันถูกไหมครับพอมันมีเรื่องมิติที่มันเชื่อมโยงกันปั๊บเนี่ยตัวละครต่างๆเนี่ยก็จะเผชิญและพบเห็นสถานการณ์ที่แตกต่างกันไประหว่างทางของเรื่องและมันก็จะเกิดการถกเถียงกันระหว่างเรื่องเพื่อที่ขายปมเพื่อดำเนินเรื่องไปข้างหน้านี่แหละคือจุดหลักๆที่ทำให้เราสนุกกับ Little Hope มากๆเขาพยายามสร้างเส้นเรื่องที่เป็น3เส้นแล้วผูกกันได้อย่างลงตัวต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์ที่เขียนเส้นเรื่อง3เส้นขนาดเนี้ยแล้วผูกทั้ง3เส้นน่ะไว้ในเรื่องเดียวแล้วให้เรารับชมได้อย่างสนุกสนานและบันเทิงและกลมกลืนโดยที่เราไม่รู้สึกขาดอารมณ์หรือขาดฟีลลิ่งเราเนี่ยผมบอกเลยนะยากตอนคุณเห็นไฟนอลของงานเนี่ยมันอาจจะรู้สึกสนุกบันเทิงและมันอาจจะสัมผัสถึงความยากตรงนั้นได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ผมพูดเลยนะถ้าคุณต้องเขียนหรือคุณต้องเป็นคนที่ครีเอทมันขึ้นมายากเหี้ยแล้วไม่ใช่การผูกเส้นเรื่องที่ดีอย่างเดียวนะครับผม Little Hope เนี่ยยังมีการหยอดคอนฟลิกต์หนอนหนังพูดมุมนี้เสมอคือการไล่คอนฟลิกต์ที่มันหนักและเบาถ้าเราเมเนจมันดีมันจะทำให้คลายแม็กปังที่สุดใช้คำนี้ดีกว่าเพราะหนังหลายเรื่องตกม้าตายตรงที่คอนฟลิกต์เยอะมากนะหนังบางเรื่องแม่งคอนฟลิกต์เยอะมากโยนคอนฟลิกต์โยนแต่คอนฟลิกต์ทุกอันไม่มีการไล่น้ำหนักคอนฟลิกต์ใหญ่มากหนังบางเรื่องแม่งเจอคอนฟลิกต์โอ้โหแม่งอุปสรรคถาโถมมันอ่ะมันอยู่แล้วเพราะคอนฟลิกต์มันใหญ่ตัวละครเกิดการดิ้นรนยิ่งดิ้นรนหนักมันก็ยิ่งสนุกถูกไหมครับแต่เหมือน Little Hope เนี่ยคอนฟลิกต์บางอันมันก็ไม่ได้ใหญ่โตมากเป็นคอนฟลิกต์เล็กๆที่เจอกันระหว่างทางลายทางคอนฟลิกต์บางอันบางช่วงนะครับบางช่วงของเรื่องเนี่ยดูเป็นแบดโจ๊กตลกร้ายด้วยซ้ำไปคอนฟลิกต์บางอันมันไม่ได้ใหญ่โตมันเล็กขนาดนั้นเนี่ยมันทำให้หลายๆครั้งเนี่ยเราเผชิญรู้สึกว่าถ้าเป็นคนคนนึงอ่ะมันก็ล้มลุกคุกคานตัวละครมันได้ล้มลุกคุกคานนะครับมันได้เจอคอนฟลิกต์ที่หนักบ้างใหญ่บ้างนะครับเบาบ้างบางคอนฟลิกต์ก็คือเรารู้สึกว่าเบาบางไม่มีก็ได้แต่ว่าพอมันผสมกับคอนฟลิกต์ที่มันใหญ่หนักเบาคลักเคล้ากันไปอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกสะสมอารมณ์นะครับและทำให้เราผูกพันกับตัวละครได้อย่างรวดเร็วส่วนตัวผมนะอันนี้ส่วนตัวนะครับ Little Hope เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าผมผูกพันกับตัวละครได้เร็วมากนะครับผมมีความรู้สึกว่าผมเอาใจช่วยทุกตัวละครนะครับผมมีความรู้สึกเหมือนพี่เอกหนึ่งอย่างคือใจจริงอ่ะไม่อยากให้มันตายแต่ความรู้สึกในใจของผมอีกครึ่งนึงอ่ะก็มีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยจบแบบ Bad End น่ะนั่นคือ Perfect สำหรับเรื่องแต่ไม่ Perfect สำหรับใจเราคุณเคยดูหนังสักเรื่องไหมที่แบบว่าหนังแม่งทำให้เรารักกลุ่มตัวละครพวกนั้นไปแล้วอ่ะใจครึ่งนึงอ่ะเราเอาใจช่วยให้พวกเขาไม่ตายแต่ใจอีกครึ่งนึงอ่ะมันก็ตอบเราเสมอว่าหนังเรื่องเนี้ยจะ Perfect ได้ต้องมีการสูญเสียแบบใหญ่มากๆเดี๋ยวผมจะขึ้นอย่างนี้ละกันผมจะขึ้นสปอยนิดๆผมจะขึ้นว่าสปอยนิดๆละกันนะครับผมเพราะว่าถ้าพูดแบบไม่สปอยมันไม่ได้จริงๆนะครับผมเพราะว่าผมอยากพูดด้วยส่วนตัวนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพูดเต็มที่ละกันนะครับว่าหนังบางเรื่องอ่ะมันทำให้เรารักตัวละครและไอ้รักเรารักเราไม่อยากให้เขาตายอยู่แล้วนะครับเราเอาใจช่วยไม่อยากให้เขาตายอยู่แล้วแต่ใจอีกครึ่งนึงอ่ะมันก็มีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยหนังเรื่องเนี้ยถ้าจะจบเพอร์เฟกต์ต้องสูญเสียแบบเหี้ยต้องสูญเสียให้หนักที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ผมเลยรู้สึกว่าจบแบบแบดเอ็นน่ะ
กูโคตรชอบเลยหนังมันทำให้ผมช้ำหนักมากต้องพูดว่าตัวเกมถูกไหมครับตัวเกม Little Hopeที่จบแบบแบ็กเอนน่ะมันทำให้ผมรู้สึกว่ามึงทำให้กูช้ำหัวใจหนักมากแล้วกูรู้สึกว่าโอ้โหเอ้ยมึงทำลายกูแบบนี้เลยนะปากก็ด่าแม่แม่เจ็ดแม่ปากก็ด่าเจ็ดแม่ใจก็ปื้มปิ่มไอ้เหี้ยเคยเป็นว่าเออนี่แหละคือความรู้สึกที่ผมมีต่อ Little Hope ผมเลยรู้สึกว่าผมชอบนะคือผมชอบถึงขั้นที่ว่า Little Hope เนี่ยอันนี้เอาเวอร์ชั่นพี่เอกแล้วกันนะครับเวอร์ชั่นที่พี่เอกเล่นเนี่ยถ้าผมให้คะแนนนะถ้ามันเป็นหนังนะผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ดีกว่าภาพยนตร์หลายๆเรื่องที่ทำออกมาแล้วคอนฟลิกต์เบาบางที่เหี้ยมากอ่ะผมมีความรู้สึกว่าถ้าสมมุตินะ Little Hope ทำเป็นภาพยนตร์น่ะมันจะสนุกมากแต่ผมไม่ได้เชียร์ให้ Little Hope ทำเป็นหนังนะครับเพราะตอนนี้มันก็เป็นหนังอยู่แล้วไม่ได้มีเหตุจำเป็นที่จะต้องเอาเกมที่มันเป็นหนังอยู่แล้วมาทำเป็นหนังเพื่อเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์ให้เป็นคนซึ่งจริงๆไอ้ตัวคาแรคเตอร์ต่างๆอ่ะเขาก็ใช้หน้านักแสดงจริงๆมาอยู่ในตัวเกมเอาเป็นว่าผมแนะนำแล้วกันถ้าใครอยากจะลองดูว่าเฮ้ย Little Hope ที่ผมว่าสนุกเนี่ยสนุกยังไงเดี๋ยว Little Hope ครั้งนี้นะครับเอาเส้นเรื่องเอกชเคนะครับไม่นับ Bad End นะไม่นับ Bad End เพราะว่าตอนนี้ผมรีวิวเส้นเรื่องเอกชเคผมก็จะให้เกียรตินะครับโดยการให้คะแนนโดยอ้างอิงจากเส้นเรื่องของพี่เอกชเคนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยผมจะให้คะแนนโดยเปรียบเทียบกับหนังเลยเพราะว่า Little Hope ผมรู้สึกว่ามันใกล้หนังแบบใกล้กว่าตอน Last of Us อีกสรุปนะครับเนื้อเรื่องของ Little Hope ทำได้ดีมากการเขียนเส้นเรื่อง3เส้นนะครับผมแล้วผูกทุกอย่างเข้าด้วยกันโดยที่ปมทุกอย่างต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่าแม่งเหี้ยมันกลมกลืนเป็นเส้นเรื่องเดียวกันเราแทบแบบไม่สะดุดกับอะไรเลยกับการผูกเส้นเรื่องหลายๆเส้นเข้าด้วยกันการผูกเส้นเรื่อง3เส้นเข้าด้วยกันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับมันจะมีส่วนของการผูกเนื้อเรื่อง3เส้นเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันยังมีการผูกปมต่างๆนะครับปมต่างๆระหว่างทางอย่างที่ผมบอกผมเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าการประโคมคอนฟลิกต์คอนฟลิกต์คืออุปสรรคนะครับผมเผื่อใครไม่ทราบนะครับคอนฟลิกต์คืออุปสรรคต่างๆที่อยู่ในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับสถานการณ์ตัวละครเหตุการณ์ต่างๆอะไรก็ดีนะครับผมทุกอย่างคือคอนฟลิกต์ผมพูดเสมอว่าใช่ว่าคอนฟลิกต์โคตรใหญ่จะทำให้ผมโคตรมันได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นรสนิยมส่วนบุคคลย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นรสนิยมส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกเอนจอยมากที่สุดคือการสร้างคอนฟลิกต์แบบนี้แหละเล็กบ้างใหญ่บ้างเบาบ้างไอ้ชิบแม่งแบบมันรู้สึกแบบเออตัวละครได้เผชิญและคลุกฝุ่นไปด้วยกันอีกส่วนที่ต่อมานะครับคือส่วน post production การทำเกมแบบนี้มันก็มีส่วนของ post production เหมือนกันนะครับมันมีการลำดับเหตุการณ์ตัวเกมกว่า 70-80% เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่เป็นซีนต่อซีนต่อซีนเพราะฉะนั้นมันมีการคัตติ้งเกิดขึ้นจะบอกว่าการคัตติ้งก็ทำได้ดีครับไม่ได้หวือหวาอะไรมากในส่วนที่เป็นส่วนแอคชั่นซีนหนัง Heller Taylor ก็มีแอคชั่นซีนเหมือนกันครับแอคชั่นซีนใน Heller Taylor เนี่ยนั่นหมายถึงเป็นซีนที่หนีตายตัวละครต้องดิ้นรนเจอผีไล่ทุกอย่างไอซีนพวกนี้มันจะเป็นแอคชั่นซีนของหนังเฮลเลอร์เทเลอร์เพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าในแอคชั่นซีนหลายๆครั้งเนี่ยพอมันเป็นเกมปั๊บมันยิ่งทำให้รู้สึกว่ามีส่วนร่วมได้มากขึ้นทำไมผมถึงกล้าพูดว่าคนเล่นมีส่วนร่วมได้มากขึ้นทั้งที่ผมไม่ใช่คนเล่นผมวิเคราะห์จากสิ่งที่เห็นและจากสิ่งที่ผู้เล่นแสดงให้ผมเห็นเวลาเราดูหนังเนี่ยเรารู้สึกว่าคนรอบข้างที่ดูกับเราอยู่เนี่ยเขาเอนจอยเขามีปฏิกิริยาแสดงออกมาให้เราเห็นได้ชัดอันนี้เช่นกันครับแต่ปฏิกิริยาครั้งเนี้ยพี่เอกไม่ได้แสดงออกมาด้วยการดูแล้วแสดงออกมาแต่เขาเล่นแล้วแสดงออกมานั่นหมายถึงปฏิสัมพันธ์ของคนกับตัวชิ้นงานผมขอใช้คำว่าชิ้นงานแล้วกันนะครับปฏิสัมพันธ์ของตัวคนกับชิ้นงานเนี่ยมันมากกว่าเราแค่นั่งดูอย่างเดียวมันมีการควบคุมหลายๆอุปสรรคผู้เล่นจะต้องเลือกหรือจะต้องกดให้ทันเพื่อที่จะช่วยตัวละครให้รอดพ้นปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเอนจอยที่มากขึ้นกว่าการแค่ดูอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับผมนอกจากพวกคัตติ้งต่างๆที่จะต้องมีแล้วเนี่ยตัว Little Hope เนี่ยครับมันจะมีการย้อมด้วยคุณจะสังเกตว่าจะมีการย้อมอมฟ้าๆอยู่ต้องบอกว่าพอมันเป็นซีนกลางคืนปั๊บเนี่ยอย่าว่าแต่เกมเลยครับภาพยนตร์ก็เป็นคือพอมันเป็นซีนกลางคืนปั๊บเขามักจะใช้การย้อมสีฟ้าซึ่งซีนกลางคืนแม่งทำได้ดีนะหลายๆซีนเนี่ยแม่งจะฟ้ามากนะครับฟ้าจนบ
างครั้งเนี่ยผมแสบตาเลยแต่โชคดีนะครับผมที่ผมมีแว่นออฟตัสคอยโปรเทคสายตาผมให้ไม่โดนแสงสีฟ้าทำลายจนตาผมบอดไปนะครับผมใครสนใจแว่นออฟตัสก็โค้ดวิวมูฟวี่ลด100บาทไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ย้ำอีกครั้งนะครับคะแนนครั้งนี้อ้างอิงกับภาพยนตร์เลยนะครับเปรียบเทียบกับภาพยนตร์เลยเอาให้เห็นเลย Little Hope นะครับผมเส้นเรื่องของพี่เอกนะโอเคนะจะอยู่ที่8คะแนนแต่ถ้าเส้นเรื่องพี่เอกแล้วเสือกจบแบดเอนด์พูดเลยนะมี9คะแนนหรือว่าบางทีผมเป็นคนซาดิสวะบางทีผมเป็นคนซาดิสวะไอ้เหี้ยแบบอาจจะแบบน่าอาจจะเรื่องพวกนี้ต้องบอกด้วยนะครับว่าเรื่องพวกนี้เป็นรสนิยมส่วนบุคคลนะครับผมบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าโหยแบดเอนไม่ได้พี่แบดเอนแม่งไม่ได้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นทัศนคติส่วนบุคคลนะครับผมคุณอาจจะรู้สึกอย่างนั้นก็ได้นะซึ่งมันก็ไม่ผิดนะครับผมใครจะรู้สึกว่าจบแบบพี่เอกนี่คือดีอยู่แล้วโอ้ย10เลยก็โอเคนะครับผมแต่ส่วนผมเนี่ยถ้าลองวิเคราะห์กันดีๆเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่า Little Hope เส้นเรื่องของพี่เอกจาเคเนี่ยยังไม่แตะไปถึง10ถ้าเปรียบเทียบเส้นเรื่องกับภาพยนตร์นะครับเพราะว่ามันยังมีการลอมชอมกับคนดูมันยังมีการลอมชอมกับตัวละครมากไปหน่อยนะครับมันมีความสงสารตัวละครมากไปหน่อยเห็นใจตัวละครและเห็นใจคนดูมากเกินไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเปรียบเทียบเส้นเรื่องที่พี่เอกเล่นเป็นหนังหนึ่งเรื่องและให้คะแนนเปรียบเทียบกับภาพยนตร์ไปเลยเนี่ยผมต้องบอกว่าหนังมันรู้สึกว่าต้องใช้คำนี้ดีกว่ามันดูลอมชอมกับคนดูมากเกินไปนะครับผมหลายๆครั้งผมมีความรู้สึกว่าหักไปเลยเอาแรงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านะมันก็เป็นสไตล์ของพี่เอกเขานะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยสไตล์ของพี่เอกอ่ะมันจะอยู่อีกครึ่งนึงของความรู้สึกผมอ่ะที่แบบไอ้เหี้ยกูรักตัวละครไปแล้วแล้วกูเอาใจช่วยมันอยู่ในโพสิชันนี้นะครับผมส่วนอีกโพสิชันหนึ่งของผมก็พูดไปแล้วนะครับผมเป็นโพสิชันที่เป็นผมขอใช้คำว่าเป็น perfect ending perfect end ได้ไหมเป็นจบแบบ perfect อะไรเงี้ยสำหรับผมนะถ้าพูดถึงจบแบบ perfect จบแบบ bad end ลองงี้ก่อนได้ครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะลองดูเส้นเรื่องของพี่เอกให้จบก่อนนะครับลองดูเส้นเรื่องพี่เอกให้จบก่อนเพื่อเสพเนื้อเรื่องให้มันครบก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปดู bad end แนะนำนะครับอย่าไปดู bad end ก่อนถ้าใครยังไม่ได้ดูนะอย่าไปดู bad end ก่อนลองดูพี่เอกให้จบก่อนเอาเส้นเรื่องก่อนนะครับลองดูว่าชอบไม่ชอบอย่างไรเอนจอยไหมนะครับผมพูดผมให้เกียรตินะครับว่าLittle Hope เนี่ยมันใกล้ภาพยนตร์มากผมขอใช้คำว่าภาพยนตร์ไปเลยนะครับผมการเสพศิลปะที่เรียกว่าภาพยนตร์นะครับผมมันจะมีเรื่องภาพและเสียงตัว Little Hope เนี่ยมีเรื่องการเล่นไปด้วยแต่ผมไม่ได้เล่นเพราะฉะนั้นผมพูดไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสพที่เห็นทั้งภาพและเสียงเนี่ยมันเป็นการที่เอาตัวเราโยนเข้าไปเพราะฉะนั้นมันมีรสนิยมส่วนบุคคลอยู่ในนั้นแน่นอนนะครับผมก็ลองดูแล้วกันครับว่ารู้สึกอย่างไรนะครับผมแล้วคุณชอบไม่ชอบยังไงนะครับผมก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับที่สนับสนุนนอนหนังอย่างเป็นทางการก็คือแว่นออฟตัสนี่เองขอบคุณมากๆครับผมขอให้อยู่กับนอนหนังไปนานๆนี่ไอ้ครับใครที่สนใจแว่นออฟตัสนะครับโค้ดเวิร์ดมูฟวี่นะครับลด100บาทนะครับผมแล้วก็หนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมมีหลายๆคนนะครับที่อินบ็อกซ์มาถามผมนะครับว่าเอ้ยพี่กดอย่างไรปุ่มไม่เห็นปุ่มสมัครเลยทำยังไงปุ่มสมัครไม่สามารถกดจากทางมือถือได้นะครับอาจจะต้องเข้าไปในเบราว์เซอร์แล้วกดผ่านทางคอมพิวเตอร์นะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทาง YouTube เขาจะอัปเดตเมื่อไหร่ให้แบบว่ามีการกดสมัครผ่านทางโทรศัพท์ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมนะครับ Little Hope คุยกับผมเหี้ยเส้นเรื่องพี่เอกว่าคุยแล้วนะไอ้เหี้ยพอไปดูจบ Bad End แล้วแบบชอบนะครับผมชอบอะไรแบบนี้นะครับชอบถูกกระทำแบบกระทำชั้นทีเป็นคนดูที่ชอบถูกกระทำมากๆเยอะๆนะครับผมอ่ะแต่ที่แน่คือวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ